ไทยแลนด์มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook พี่สารวัตรชนจิ้นๆเด็กดีไม่เป็นไรนะเอางี้ดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่พาจิ้นๆกลับไปแกอยู่ดูแลชิงหลางว่ามีอะไรให้ช่วยไหมผมอยากอยู่กับพ่อแม่ที่นี่ครับจิ้นๆเด็กดีถ้าไม่อยากให้พ่อกับแม่เป็นห่วง ก็กลับไปพักพร้อมกับป้าโบโบโอเคไหมใช่จ้าจิ้นๆอย่าดื้อเลยนะบายบายพี่สารวัตรชนฉันอยากดูเขานานหน่อยฉันไม่ไปฉันไม่ไปแม่คะคุณนายพันคุณนายพันแม่คะคุณนายพันแม่คะระวังค่ะพี่โบโบบอกว่าจริงๆเป็นเด็กดีมากหลับไปแล้วขอบคุณนะโชคดีที่มีนายกับพี่โบโบไม่งั้นฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้แม่สามีฉันเป็นแบบนี้และฉันก็ดูแลจริงๆไม่ได้ไม่เป็นไรวางใจเธอหมอบอกว่าคุณนายพันเป็นลมเพราะว่าสะเทือนใจมากพักสักหน่อยก็ดีขึ้นแต่เมื่อกี้หมอบอกว่าต้องตรวจร่างกายเธออย่างละเอียดถ้าแม่สามีฉันเป็นอะไรไปอีกคนคิดแบบนี้สิไม่เป็นไรหรอกแม่คะพี่โบโบทำโจ๊กมาให้เมื่อกี้ตอนเธอมาแม่ยังไม่ตื่นตอนนี้ตื่นแล้วกินสักหน่อยนะฉันไม่กินแม่คะแม่ต้องกินอะไรหน่อยเมื่อกี้ตอนที่แม่เป็นลมหมอตรวจร่างกายแม่อย่างละเอียดแล้วหัวใจแม่มีหลอดเลือดเส้นหนึ่งอุดตัน 8-9 ส่วนโชคดีที่พบทันหนูจะรีบให้แม่ย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนและรับการผ่าตัดฉันไม่ผ่าตัดผ่าตัดเถอะนะแม่กลัวใช่ไหมการผ่าตัดขยายหลอดเลือดง่ายมากนะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะฉันบอกว่าไม่ผ่าตัดไงล่ะแต่หมอบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วฉันบอกไม่ผ่าก็ไม่ผ่าสิชั้น20ฝ่ายสอบสวนกริยาเสพติด DIG วันนี้ขอบคุณผบ.เฟิงและสารวัตรเฉินที่มาร่วมประชุมกับเรามาดามฉิงหลางยังไม่มาจะรอไหมครับสารวัตรพันเสียแล้วเมื่อวานนี้ฉันให้เธอลาเพื่อจัดการธุระทางบ้านต้องใช้ชีวิตต่องานก็ต้องทำเราช่วยแบ่งเบางานของเธอก็เป็นความห่วงใยแบบนึงรับทราบครับประชุมได้มาดามผบ.เฟิงขอโทษทุกคนด้วยค่ะที่ฉันมาสายฉันให้เธอหยุดไม่ใช่เหรอธุระทางบ้านฉันจัดการเสร็จแล้วฉันอยากมาทำงานค่ะแต่ยังไงก็ต้องพักหน่อยไม่เป็นไรกลับมาทำงานดีกว่าดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆมาดามฉันไม่เป็นไรแล้วงานภายในฉันจัดการได้วางใจได้ค่ะประชุมต่อผบ.เฟิงเมื่อวานตอนที่พวกคุณสกัดจับสินค้าปลอมพบข้อเกี่ยวโยงกับ DIG ของเรารบกวนอธิบายให้ฟังด้วย IPIBO กรุ๊ปของเราปฏิบัติการประตีนแถวป่าชายเลนหลิวฝูซานเมื่อวานนี้จับรองเท้าผ้าใบปลอมได้1ล็อตสินค้าปลอมล็อตนี้ถูกส่งขึ้นฝั่งทางทะเลเราจึงร่วมมือกับกองบังคับการทะเลเฝ้าระวังตามตำแหน่งที่ข่าวกรองแจ้งมาและซุ่มโจมตีคนประจำตำแหน่งแล้วนะใครมีปัญหาบ้างไม่ครับ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 ผ่านหินน้ำตื้นคนพวกนั้นต้องรอให้น้ำขึ้นก่อนแน่ถึงขนของมาวันนี้พระอาทิตย์ตกดินตอน 18.05 นเวลาน้ำขึ้นสูงสุดคือ 20.18 นทุกคนระวังด้วยรับทราบทุกคนอดทนไว้
ออกมาเฟิร์นมีเรือน่าสงสัยลำหนึ่งไม่มีแสงไฟกำลังขับเข้ามาผมก็เห็นเรือน่าสงสัยจะมาขับเข้าฟังสามคนผมก็เห็นหัวหน้าโอเคพี่น้องทุกคนเรือเป้าหมายโผล่มาแล้วเราตอนที่พวกเขาขึ้นฝั่งเราจะลงมือกันทันทีรับทราบแล้วเปียวเตรียมตัวรับทราบทุกคนลงมือสุนัขกรฮ่องกงสุนัขกรฮ่องกงอย่าหนีเห็นเถอะอย่าหนีนะจะไม่หนีแล้วสินค้าปลอมรถนี้ในจำนวนนั้นมี30กล่องมีช่องลับในช่องลับมีก้อนโคเคนต้องสงสัย2ก้อนรวมทั้งหมด60ก้อนก้อนโคเคนพวกนี้มีขนาดและรูปทรงต่างจากก่อนหน้านี้เล็กน้อยขนาดและรูปทรงต่างกันเพราะใช้วิธีซุกซ่อนที่ต่างกันที่ไม่เปลี่ยนไปคือสัญลักษณ์รูปโลมาโคเคนทั้ง60ก้อนถูกส่งไปทดสอบแล้วผลคือมาจากแหล่งเดียวกันที่เราสกัดได้ก่อนหน้านี้คือนำเข้ามาทางสนามบินและครั้งนี้มาทางทะเลคงจะอยากขนเข้ามาตอนที่เราไม่ทันสังเกตครั้งนี้พวกเขาอยากใช้สินค้านี้บังหน้าแต่กลับเจอผบ.เฟิงก้อนโคเคนล็อตนี้ส่วนใหญ่ส่งด้วยเรือสินค้าต่างประเทศขนาดใหญ่หรือเรือขนส่งสินค้าเข้าท่าเรือและใช้เรือขนาดเล็กรับช่วงขนของขึ้นฝั่งเราจับคนขนของได้3คนไม่พบอะไรจากนั้นก็จับคนขับเรือที่รับของมาเช็คประวัติเขาแล้วคนคนนี้มีประวัติฉายาช้างหัวโตเป็นคนของตงซิงที่ผ่านมาเป้าหมายของเราคือดีโน่บอสของฉางเซิงแก๊งใหม่หรือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขามาจากแหล่งเดียวกันน่าจะเป็นองค์กรเดียวกันความจริงที่ผ่านมาเราสกัดจับไปประมาณ30กิโลกรัมมูลค่าทางตลาดคือ30ล้านฉันสงสัยฉางเซิงที่เป็นแก๊งใหม่สามารถรับของได้เยอะขนาดนี้จริงเหรอถ้าเบื้องหลังตงซิงร่วมด้วยแล้วก็ฉันว่าเหมาะเจาะเลยล่ะก่อนหน้านี้ฉางเซิงใช้หลายวิธีลอบขนยาเข้ามาหรือเป็นแค่หมอกพรางตาหรือเป้าหมายของพวกเขาคืออยากสำรวจเส้นทางให้ตงซิงช่วงนี้ตงซิงเงียบมากแต่มีฉางเซิงโผล่มาเป็นไปได้ว่าใช้ดีโน่ของฉางเซิงเบี่ยงเบนความสนใจพวกเราให้พวกเขาทำงานข้างหลังสะดวกบอสของตงซิงเผิงอิงฮุยเพิ่งก่อตั้งตงฮุยหวงกรุ๊ปเมื่อเร็วๆนี้ดูเหมือนเขาคงอยากใช้ธุรกิจถูกกฎหมายพวกนี้กลบเกลื่อนธุรกิจค้ายาของเขาและตอนนี้มีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมมากส่วนทางช้างหัวโตเราจะตรวจสอบต่อได้อะไรจะรีบแจ้งทุกคนตอนนี้เป้าหมายชัดเจนมากเราก็จะตรวจสอบต่อเหมือนกันขอบคุณผบ.เฟิงขอบคุณยังไม่กลับเหรออ๋อมาดามยังดูข้อมูลที่สารวัตรส่งมาให้ไม่เสร็จดูเสร็จก็กลับแล้วอย่าดูจนดึกมากละรีบกลับไปพักเถอะขอบคุณค่ะเอ้ยมาดามแฟนคุณเป็นหมอพอจะมีหมอโรคหัวใจแนะนำให้ฉันไหมคุณป่วยเหรอแม่สามีฉันหลอดเลือดหัวใจมีปัญหาแต่ไม่ยอมผ่าตัดฉันเดาว่าเธอกลัวจะมีอันตรายฉันเลยอยากหาหมอที่น่าเชื่อถือมาดูแลค่ะฉันจะถามให้นะขอบคุณนะคะมาดามคุณเพิงให้นายพอใช้จนตายเลยล่ะว้าวหนักดีนี่นานายดีกับฉันขนาดเนี้ยฉันชักไม่อยากจากแฟนนายไปเลยเรือมาแล้วรีบขึ้นเรือซะเลิกบ้าได้แล้วก็ฉันชื่อดีโน่ไว้เจอกันใหม่คุณเพิงเป็นไปตามแผนดีโน่ขึ้นเรือแล้วโรงพยาบาลจี้อันแม่คะดื่มน้ำหน่อยนะเธอย้ายฉันมาโรงพยาบาลเอกชนทำไมฉันบอกแล้วไงว่าไม่ผ่าตัดแม่คะหมอหลัวคนนี้เป็นหมอโรคหัวใจที่มีชื่อเสียงมากเขาผ่าตัดให้แม่ต้องไม่เป็นไรแน่ค่ะอีกอย่างพอแล้วฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ผ่าตัดรู้แล้วรู้แล้วอย่าโมโหสิคะเธอปล่อยให้ฉันตายไปพร้อมลูกชายของฉันได้ไหมฉันจะ
ำได้ที่ห้าวหยางบอกกับฉันวันที่เขาบอกว่าจะเป็นนักดับเพลิงฉันกลัวมากฉันตกใจมากจริงๆงานของเขาอันตรายมากแต่ฉันก็รู้ว่าเขาชอบงานนี้มากๆแล้วเขาก็ทำได้ดีมากด้วยและช่วยคนได้มากมายเพราะงั้นในฐานะแม่ความจริงฉันภูมิใจมากฉันเลยบอกตัวเองว่าเอาเถอะไม่เป็นไรลูกชายฉันเป็นคนดีเขาต้องมีโชคชะตาที่ดีต้องแคล้วคลาดปลอดภัยไปจนเกษียณคิดไม่ถึงว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่แบบนั้นเลยชะตาฉันไม่ดีไรฉันตายฉันจะมีชีวิตอยู่เมื่อไหร่อย่าพูดแบบนี้สิคะแม่ยังมีหนูกับจิ้นจิ้นใช่ไหมพวกเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปนะสามีเธอตายแล้วเธออย่าไปทำงานได้เธอดีมากเธอดีมากๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นหนูไม่ดีเลยหนูไม่ดีเลยสักนิดหนูอยากตายไปกับเขาแต่หนูรู้ว่าเขาหยางไม่อยากให้พวกเราเป็นแบบนี้วันนั้นหนูเห็นห้าวหยางนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลหนูรู้สึกว่าเขาทรมานมากใจหนูเจ็บปวดมากตอนที่หมอแจ้งว่าเขาตายแล้วหนูมองเขาเหมือนเขาแค่หลับไปหนูไม่อยากรบกวนเขาอีกไม่อยากให้เขาเป็นห่วงอีกดังนั้นหนูเลยบอกตัวเองว่าชีวิตต่อจากนี้ก็จะเป็นเหมือนเมื่อก่อนสิ่งเดียวที่ต่างออกไปคือหนูต้องทำหน้าที่แทนห้าวหยางหนูต้องดูแลแม่กับจิ้นจิ้นแทนเขาเหมือนที่เขาพูดไว้ว่าพวกเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณพ่ออธิษฐานแล้วโอเคผมหวังว่าเดี๋ยวก่อนขอพรวันเกิดต้องพูดในใจห้ามพูดออกมานะไม่ได้ผมอยากพูดออกมาให้ทุกคนได้ยินเอ้ยไม่เป็นไรเอาหน้าพูดเลยพูดเลยผมจะดูแลแม่ภรรยาและจิ้นๆตลอดไปขอให้ครอบครัวเรามีความสุขตลอดไปฮะดีดีไหมดีมากโอเคกินเค้กได้แล้วลูกวันนั้นที่ข้าวหยางจากไปแม่ก็เป็นลมมีคนพูดว่าครอบครัวนี้ผีซ้ำด้ามพลอยจริงๆความจริงไม่ใช่เลยถ้าไม่ใช่แบบนี้เราคงไม่รู้ว่าหัวใจแม่มีปัญหาและจะไม่ได้ผ่าตัดทันทีหนูคิดว่าห้าวหยางเขาคอยปกป้องดูแลแม่เขาอยากให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉันคิดถึงลูกชายฉันหนูรู้ค่ะหนูรู้หนูก็เหมือนกันแต่ว่าแม่ยังมีหนูกับจิ้นจิ้นนะรับปากหนูว่าจะยอมผ่าตัดห้าวหยางอยู่บนสวรรค์จะได้หมดห่วงต่อไปครอบครัวเราสามคนต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่คือความปรารถนาสุดท้ายของห้าวหยางนะคะแม่แม่ครับจินจินใครสอนลูกวิดีโอคอลหาแม่จ๊ะมีสารวัตรเชิญครับแม่ครับตอนนี้พ่อกับคุณย่าเป็นไงบ้างอ๋อคุณย่าตอนนี้พักผ่อนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะวางใจได้แล้วพ่อล่ะป้าโบโบบอกว่าพ่อไปที่ไกลมากพ่อไปไหนล่ะครับแม่ครับพาผมไปหาพ่อหน่อยผมคิดถึงพ่อตอนนี้แม่ต้องดูแลคุณย่าเพราะงั้นตอนนี้แม่ยังไม่ว่างขอโทษนะต้องรอให้คุณย่าออกจากโรงพยาบาลก่อนใช่ไหมถึงไปเจอคุณพ่อได้ใช่จ้ะจิ้นจิ้นเสร็จยังคุยกับแม่เสร็จหรือยัง
ใกล้เสร็จแล้วครับจินจินพี่สารวัตรเฉินจะนอนแล้วลูกก็นอนได้แล้วดึกแล้วนะไปแปลงฟันล้างหน้าบายบายครับแม่บายบายจ้ะสวิสล่ะเอ๊ะหุ่นติ้วติ้วไม่ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมอยู่ๆไฟดับได้นะนั่นไงนี่คุณยังจะเต้นหน้าคอมอยู่ใช่ไหมคุณไม่ชอบผมไม่เต้นก็ได้นี่อะไรเดี๋ยวเอาเฟิงจะกลับมากินข้าวผมรู้คุณรู้เหรอผมหมายถึงตอนนี้ได้ยินที่คุณพูดแล้วเย็นนี้จะให้ผมทำกับข้าวไหมล่ะไม่ต้องทำรับทราบรอด้วยค่ะรอด้วยครับรอด้วยค่ะขอให้ทุกท่านที่นี่เป็นพยานผมไห่ป๋อยินดีรับจูปี้เหวินเป็นภรรยาตามกฎหมายผมยินดีสัญญากับคุณนับจากนี้ไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายยากดีมีจนแข็งแรงหรือเจ็บป่วยฉันจูปี้เหวินยินดีรับไห่ป๋อเป็นสามีตามกฎหมายไม่ว่ายากดีมีจนแข็งแรงหรือเจ็บป่วยฉันก็จะรักคุณตลอดไปราบฟ้าดินสลายออกมาสิไม่ใช่ดูคลิปนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าวันที่อาเฟิงกับเยียนแต่งงานกันผมมีความสุขมากฉุกคิดขึ้นมาได้ก็เลยค้นเทปงานแต่งของเรามาล้ำลึกความหลังสักหน่อยกะว่าจะเปิดให้คุณดูในวันเกิดคุณไม่ก็วันครบรอบแต่งงานของเราวันนี้ไม่ใช่วันเกิดฉันและไม่ใช่วันครบรอบแต่งงานคุณเอาออกมาทำไมลิขิตสวรรค์พระเจ้าให้ผมเอาวิดีโอเทปนี้ออกมาเพราะรู้ว่าผมทำให้คุณโกรธให้ผมเปิดวิดีโอเทปนี้เพื่อให้คุณหายโกรธแต่เสียดายที่วิดีโอเทปเก่าเกินไปผมทำตั้งหลายวันถึงจะได้เลยทำให้คุณโกรธตั้งนานขอโทษนะที่รักถ้าคุณไม่ชอบให้ผมเต้นงั้นต่อไปผมไม่เต้นก็ได้อะขอร้องละหายโกรธเถอะนะขอร้องหายโกรธผมเถอะนะโกรธจะเสียสุขภาพผมปวดใจนะเนี่ยนานแล้วทำไมยังไม่รู้ผลอีกพวกเขาเห็นความรักในตอนนั้นคงเคลิบเคลิ้มกันอยู่มั้งขอให้เป็นแบบนั้นเอ๊ะพ่อเหรอไม่ใช่แฮะแม่ละนี่พวกแกเข้ามากันได้แล้วอ๋อเอ๊ะนี่ยังได้กินหม้อไฟเหรอดีจังใช่ช่วยไม่ได้นี่วันนี้แกโทรมาบอกว่าจะกินข้าวบ้านนายิ่งแล้วใหญ่จะมาก็ไม่บอกก่อนดีนะที่ฉันฉลาดกินหม้อไฟประหยัดแรงสุดแล้วคุณฉลาดที่สุดแล้วแน่นอนอยู่แล้วคุณนายหายหายโกรธลุงหายแล้วเหรอพวกเธออยากให้ฉันหายโกรธไม่ใช่เหรอใช่จะเอาอะไรคะหนูหยิบให้ไม่ได้โถเอ้ยคนหนุ่มสาวอยากช่วยก็ปล่อยเขาคุณนั่งกินเถอะนะไม่ใช่กินหม้อไฟจะขาดน้ำจิ้มสูตรลับที่คุณชอบได้ยังไงเล่าจริงๆด้วยนี่ไปทำสินั่งเถอะพวกเธอไม่รู้อะไรน้ำจิ้มสูตรลับเนี่ยอิงตามรสชาติที่ฉันชอบชิมตั้งหลายครั้งกว่าจะทำออกมาได้ที่จริงนะหลังเกษียณแล้วมาคิดว่าจะทำของอะไรกินกันดีกว่าจะไปเต้นทำไมก็ไม่รู้พวกเธอว่าใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเป็นยอดเทปเธอเฮ้ยฟ้าหลังฝนแล้วจริงๆไม่นะฟ้ามืดจะตายไม่ขำเว้ย จริงสิแซมนายจะกลับบ้านเลยใช่ไหมสะดวกให้ไปย้ายตู้เกมที่บ้านนายหรือเปล่าคุณจะย้ายไปตอนนี้เลยเหรออยากไหมล่ะคุณอยากผมก็ต้องอยากอยู่แล้วเนอะนี่พวกนายโคตรน่ารำคาญเลยนายซื้อตู้ใหม่เถอะไม่รู้หรือว่าของที่ให้คนอื่นไปแล้วจะเอาคืนมันน่าอายเนี่ยของเก่ามีความผูกพันแถมคุ้นมือด้วย
แต่คืนนี้ไม่ได้ทำไมแล้วเท่าแก่นายไว้เหรอนัดฟอร่าไว้งั้นไว้ครั้งหน้าแล้วกันบายไปก่อนนะขับรถระวังด้วยพ่อแม่คืนดีกันแล้วก็ต้องมากังวลแซมอีกแซมบอกว่าทำงานให้เผิงอิงฮุยจะระวังตัวนี่นะอย่ากังวลไม่เข้าเรื่องเลยนะโอเคไม่กังวลก็ได้คุณกังวลเรื่องฉันก็ได้นี่นี่กับคุณจะใช้คำว่ากังวลได้ยังไงได้ดูแลคุณผมมีความสุขมากแต่ว่าฉันจะทำให้คุณเหนื่อยนะไม่แน่นอนไม่เหนื่อยเลยสักนิดช่วงนี้คุณดีขึ้นแล้วใช่ไหมฉันดีขึ้นมากแล้วเพื่อนร่วมงานบอกว่ามาดามกวนคนเดิมกลับมาแล้วกลับมาก็ดีแล้วไปกันเถอะชั้น14สำนักงานควบคุมการค้า TCB เจ้าเป่าครั้งนี้นายเป็นพยานในศาลครั้งแรกจำกระบวนการของคดีนิ่งๆเข้าไว้โอเคครับมาดามตาเป่าไม่ต้องห่วงมีฉันอยู่สบายใจได้ฮะตอนนี้พูดดีชนะไม่รู้ใครกันที่ขึ้นศาลครั้งแรกก็กลัวจะเหงื่อเต็มมือไปหมดเลยนั่นเนี่ยใช่เหรอจริงสิมาดัมเมื่อวานฝ่ายข้อมูลส่งคดีหนึ่งมาให้พวกเขาบอกว่ามีคนชื่อคุณนายจังร้องเรียนแท่งไม้หอมไล่แมลงยี่ห้อคิสมีซอฟฉลากระบุว่าผลิตที่ญี่ปุ่นและธรรมชาติ 100% แต่หลังจากคุณนายจังใช้แล้วผิวมีอาการบวมแดงสงสัยว่าแท่งไม้หอมมีส่วนผสมของสารเคมีไม่ตรงกับฉลากผิดกฎหมายคำอธิบายการค้าเธอกับโซเฟียติดต่อคุณนายจางมาสอบถามอาจารย์ยูกิไปเทสบายแล้วส่งไปทดสอบฉันจะไปขอความเห็นจากแพทย์ผิวหนังรับทราบขอบคุณอวินบอกฉันว่าอีก5นาทีพวกเขาก็มาถึงเขาบังเอิญจริงๆพอดีเย็นไปทำธุระที่โรงพยาบาลอวินเลยขอติดรถมาด้วยใช่นี่เมื่อกี้ตอนอยู่บนรถก็ถ่ายมือถือตลอดเลยนะยุ่งขนาดนั้นจริงเหรอฉันชอบออนไลน์อยู่ยุ่งยากกว่างานซะอีกปกติช้อปปิ้งต้องมีความสุขสิคิดไม่ออกใช่ไหมจะให้อะไรกับอวินมีคนทำดีกับเราก็ต้องตอบแทนบ้างสิแบบนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนไม่จบไม่สิ้นนะแต่ทำดีกับคนอื่นมันออกมาจากใจไม่ควรสร้างภาระให้คนอื่นลองคิดกลับกันดูนะเธอรับน้ำใจของคนอื่นไม่จำเป็นต้องคิดว่าต้องตอบแทนคนอื่นตอนไหนถูกไหมก็มีเหตุผลที่จริงคนสองคนคบกันเรียบง่ายปล่อยไปตามธรรมชาติก็พอเดี๋ยวพอเธอไปเดทกับอัลวินจับมือเขาหยิบหินสักก้อนบนพื้นให้เขาก็ดีใจแล้วนายลองเก็บหินให้เย็นสิฉันไม่ได้เก็บแค่หินให้เขาฉันเก็บไอ้นั่นของข้าสันด้วยเฮ้ยโทษทีรถติดนิดหน่อยเลยมาช้าวันดีย้ายที่แอร์ตกตรงนี้เปลี่ยนที่กับผมเถอะคุณมานั่งฝั่งนี้ไม่ต้องหรอกค่ะเชื่อผมเถอะเดี๋ยวจะไม่สบายอ๋อผมเปลี่ยนกับคุณด้วยนะไม่ต้องยุ่งยากนั่งก่อนนี่เขาว่าคุณยุ่งยากนะว่าคุณนั่นแหละพูดไปเรื่อยคุณโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณขอดูหน่อยครับชุดทานสี่คนไม่เลวนะพวกคุณไม่ได้ขับรถกลับใช่ไหมมากินข้าวกับคนที่ใช่สถานที่ที่ใช่ต้องสนุกให้เต็มที่สิแต่มันคืนนี้คุณจะดื่มไม่ได้ใช่ไหมพวกคุณสนุกก็พอเขาดื่มได้ก็พอคุณเต็มที่ไม่ได้ก็โชว์ความรักก็แล้วกันขอโทษครับเราต้องการชุดอาหาร4คนขอเมนูเล่าเลยครับเท่าแกบอกให้มอบปีโนนัวปี2005ขวดนี้ให้พวกคุณครับทำไมใจดีแถมไวน์ด้วยเลยครับนั่นสิเพราะเราเปิดแค่อาทิตย์นี้ก็เลิกกิจการแล้วครับเลยอยากขอบคุณพวกคุณก็ทันหันจังนะคะโอเคใช่ครับเท่าแกบอกว่าถึงเวลาปิดแล้วครับผมเปิดให้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราเพิ่งพูดเมื่อกี้เจอที่ใช่คนที่ใช่กินข้าวด้วยกันเลิกทำซะอย่างนั้นไม่เป็นไรนี่แค่ร้านเลิกกิจการเพื่อนร่วมโต๊ะเรายังอยู่หาร้านอาหารใหม่ด้วยกันเถอะผมไม่มีปัญหากับคนที่ใช่กินอะไรก็ได้กินร้านแผงลอยก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่เท่าแกบอกว่าถึงเวลาปิดแล้วสง่างามออกว่ามะไม่ดื่มเพื่อเพื่อนร่วมโต๊ะของเรา Cheers Cheers
ณคิดว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างสวยดีนะถ้าคุณชอบแล้วก็อยากเป็นนายหญิงของที่นี่ไหมแต่งงานกับผมนะขอโทษนะปุบปับเกินไปฉันไม่รู้จะทำตัวยังไงดีคุณลุกขึ้นก่อนดีไหมเดิมทีผมตั้งใจว่าคืนนี้หลังทานอาหารเสร็จแล้วจะขอคุณแต่งงานต่อหน้าทุกคนโชคดีที่คุณไม่ทำแบบนั้นไม่งั้นฉันคงทำตัวไม่ถูกผมคิดว่าแบบนั้นเจ้าเล่ห์เกินไปเดิมทีคิดว่าให้เพื่อนช่วยแล้วคุณจะตกลงคุณก็รู้ว่าตัวเองเจ้าเล่ห์ตรงไปตรงมาก็เป็นเรื่องดีถึงร้านนั้นจะไม่อยู่แล้วแต่เราก็หาที่ใหม่ได้มีจบก็มีเริ่มต้นดังนั้นผมหวังว่าจากนี้จะได้เดินทางร่วมกับคุณเพื่ออนาคตของเราหวังว่าคุณจะรับแหวนนี้ไว้ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเราที่จริงคุณพูดว่าอนาคตเรื่องไกลขนาดนั้นฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะใช้เวลาคิดอีกหน่อยให้เวลาฉันอีกหน่อยได้ไหมและฉันจะให้คำตอบเข้าใจคุณตอบคำถามนี้อย่างจริงจังถือเป็นเรื่องดีแหวนวงนี้ผมคงไม่เอากลับคุณเก็บเอาไว้ให้ดีตอนที่คุณพร้อมแล้วบอกผมด้วยมันจะสวมให้ด้วยตัวเองคุณจะซื้อบ้านหลังนี้จริงเหรอให้นายหญิงตัดสินใจตอนที่คุณไปเจอเชอร์รี่มาเหรอดูได้ไงชาวเป็นคนบอกผมนะสิพวกเขาสองคนติดต่อกันบ่อยจะตายเชอร์รี่ท้องอยู่ต้องติดต่อกันบ่อยๆวันนี้เจอเธอตอนกินมื้อเที่ยงเลยทิ้งคุณป้าแล้วไปซื้อของกับเธอชาวบอกผมว่าได้ลูกสาวถ้าฐานเขาตอนดีใจจะกับคุณเป็นพ่อตาฉันถ่ายรูปเอาไว้ด้วยจะเอาให้ดูนะรองเท้าเด็กคู่นี้น่ารักไหมน่ารักฉันรู้ว่าเชอร์รี่ยังเป็นห่วงฉันอยู่เลยให้ชาลส์โทรหาคุณใช่ไหมพวกเราเป็นเพื่อนกันเป็นห่วงคุณเป็นเรื่องปกตินี่ถ้าทุกครั้งที่ฉันเห็นคนท้องกับเด็กแล้วไม่สบายใจแล้วก็งั้นคุณก็ยุ่งมากนะสิใช่งั้นคุณก็รีบบอกพวกเขาเถอะว่าฉันโอเคแล้วไม่อยากให้พวกเขาเป็นห่วงถอยออกมาแล้วไม่ใช่ชีวิตกับเขาเขาจะทำยิ่งกว่านี้นะสิThank you.
จำไว้ว่าอย่าถอดเสื้อคลุมรู้ไหมมันหนาวอืมเอ๊ะใครมาเช้าแบบนี้มาแล้วครับอรุณสวัสดิ์เอ๊ะแม่ครับจินจินทำไมเธอมาเช้าจังยังมีเวลานิดหน่อยฉันเลยอยากมากินมื้อเช้ากับจินจินดีไหมดีครับอ้าวทิ้งลางมาแล้วเหรออรุณสวัสดิ์ค่ะกินมื้อเช้าด้วยกันสิจินจินแม่ทำแซนด์วิชไข่คนที่ลูกชอบกินมาให้ด้วยนะเดี๋ยวตอนพักกินให้หมดเลยอย่าสิ้นเปลืองนะลูกได้ครับขอบคุณครับแม่โอ้โหเช้าขนาดนี้เธอยังทำแซนด์วิชได้ตื่นเช้ามากเลยใช่ไหมฉันพักพอแล้วล่ะอีกเดี๋ยวคุณย่าต้องผ่าตัดแม่กับคุณย่าจะสู้ๆและพยายามด้วยกันดีจังเลยครับแม่บอกว่าถ้าคุณย่าหายแล้วก็จะพาผมไปเจอคุณพ่อใช่ไหมจริงจริงความจริงแล้วคุณพ่อเขาไปในที่ไกลมากๆเราจะไปหาเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะลูกก็นั่งเครื่องบินสิอย่างมากก็สิบกว่าชั่วโมงก็ถึงแล้วจินจินจ๊ะฟังที่แม่พูดนะพวกเราจะไม่ได้เจอคุณพ่ออีกแล้วทำไมครับแม่บอกเองว่าจะพาผมไปหาพ่อแม่ก็ฮกนี่จินจินเธอเองก็ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ต้องเตรียมตัวแข่งคัดเลือกทีมฟุตบอลเธอเองก็ยุ่งแล้วก็คุณย่าหลังผ่าตัดแล้วก็ต้องพักผ่อนพักใหญ่ๆคุณแม่ยุ่งมากต้องไปทำงานแล้วก็ดูแลคุณย่าถ้าอยากเจอคุณพ่อก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเข้าใจไหมผมแค่อยากเจอพ่อเท่านั้นเองจินจินอย่าดื้อสิตอนนี้กินมื้อเช้าก่อนแล้วค่อยขึ้นรถโรงเรียนไปเรียนนายคงไม่อยากถูกจังหยงหยางหัวร้อยย่อเพราะสายใช่ไหมมาค่ะทาลิปมันหน่อยหนูรู้ว่าคงจะลำบากนิดหน่อยแต่หมอหลัวบอกว่าเป็นแค่การผ่าตัดเล็กๆแป๊บเดียวก็เสร็จเดี๋ยวก็กินข้าวดื่มน้ำได้แล้วค่ะฉันไม่หิวเธอเหนื่อยหน่อยนะไม่เหนื่อยเลยสักนิดฉันคิดถึงจินจินจังอยากจะเจอเขาเร็วๆหลังจากนี้ก็เหลือแค่เรา3คนแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวต้องสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขขอโทษนะคะแม่ฝ่ายธุรการโรงเรียนหนูรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะใช่ผู้ปกครองของพันลือจินไหมคะค่ะใช่ค่ะมีอะไรคะหลังเลิกเรียนพันลือจินไม่ได้ขึ้นรถโรงเรียนค่ะเราอยากรู้ว่ามีผู้ปกครองหรือว่าญาติมารับเขาหรือเปล่าคะไม่นะคะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะฉันดูก่อนแล้วจะโทรหานะคะค่ะขอบคุณมีอะไรเหรอที่ออฟฟิศบอกว่ามีเรื่องด่วนให้หนูกลับไปแป๊บหนึ่งค่ะขอโทษนะคะแม่ไม่เป็นไรคงเป็นเรื่องด่วนจริงๆไม่งั้นหน้าเธอคงไม่ซีขนาดนี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันก็เข้าผ่าตัดแล้วมีหมอกับพยาบาลดูแลเธอก็ช่วยอะไรไม่ได้ไปเถอะไปสิเดี๋ยวหนูจะรีบกลับมาไม่ต้องพยายามสู้ๆนะคะเดี๋ยวเจอกันด้วยนะค่ะพี่บ่าวเจอจินจินไหมคะไม่เจอเลยฉันถามเพื่อนบ้านก็บอกว่าไม่เห็นเขายังเล่นอยู่แถวๆโรงเรียนหรือกลับบ้านตัวเองหรือเปล่าทางโรงเรียนส่งคนตามหารอบๆแล้วค่ะตอนนี้ฉันก็หาแถวๆบ้านอยู่อ๋อวันนี้เขามีเรียนไวโอลินฉันจะไปหาดูแล้วจะโทรหานะค่ะขอบคุณค่ะจินจินลูกอยู่ไหนอย่าทำแม่กลัวสิลูกโทรชิงหลังฮะแม่ฉันบอกฉันแล้วดูให้ดีปกติจินจินชอบไปเล่นที่ไหนฉันหาทุกที่แล้วแต่ก็หาไม่เจอแย่แล้วถ้าจินจินเป็นอะไรไปจะทำยังไงไม่เป็นไรใจเย็นก่อนค่อยๆนึกดูดีๆจินจินจะไปเล่นที่ไหนฉันคิดไม่ออกแต่สามีฉันต้องหาเขาเจอแน่เขาต้องรู้แน่ที่รักที่รักจะทำยังไงดีที่รักจะทำยังไงดีนึกให้ดีใจเย็นๆที่รักอ
็นอะไรลูกไม่เป็นไรใช่ไหมบาดเจ็บตรงไหนไหมผมเป็นเขายืนอยู่ป้ารถเมย์คนเดียวถามว่าไปสนามบินยังไงผมกลัวเข้าไปที่อื่นเลยพาเข้ามาจริงๆทำไมลูกถึงอยากไปสนามบินล่ะผมอยากไปหาพ่อแม่ไม่ว่างผมเลยอยากนั่งเครื่องบินไปหาพ่อเองครับทำไมลูกมีมือถือของพ่อล่ะวันนั้นที่กลับไปเก็บเสื้อผ้าไปอยู่บ้านป้าโบโบผมเห็นมือถือของพ่อหน้าจอเป็นรูปของพวกเราเอามาด้วยจะได้เห็นพ่อกับแม่ทุกวันโอเคปลอดภัยก็ดีแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณไม่เป็นไรครับพวกคุณตามสบายผมขอไปทำงานก่อนขอบคุณนะคะแม่ครับผมขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วแต่ผมอยากเจอพ่อจริงๆนะทำยังไงถึงจะได้เจอพ่อนายจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราอ่านการ์ตูนด้วยกันเล่มหนึ่งชื่อว่าผมหยิกไปโรงเรียนนะคุณปู่ของผมหยิกเขาป่วยใช่ไหมเขาบอกบ๊ายบายกับผมหยิกแล้วเขาไปไหนไปสะพานสายรุ้งพ่อนายก็ไปที่สะพานสายรุ้งเพราะงั้นผมก็เหมือนกับผมหยิกต่อไปจะไม่ได้เจอพ่ออีกแล้วใช่ไหมครับจินจินคุณพ่อไม่อยากให้จินจินร้องไห้นะใช่ไหมแต่ว่าผมอยากอยู่กับพ่อที่จริงพ่อนายไม่ได้ไปจากนายเขาอยู่ที่สะพานสายรุ้งเฝ้ามองนายดูว่านายเป็นเด็กดีหรือเปล่าผมไม่อยากให้พ่อเห็นผมร้องไห้แล้วก็คุณพ่ออยากให้จิ้นจิ้นกอดแม่จุ๊บแม่โอเคไหมโรงพยาบาลจี้อันสบายใจได้ครับการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีพักผ่อนเยอะๆไม่มีอะไรก็ได้กลับบ้านเร็วไม่ต้องห่วงครับที่รักคะคุณแม่ไม่เป็นไรจินจินไม่เป็นไรพวกเราทุกคนไม่เป็นไรคุณวางใจได้ถึงคุณไม่อยู่ข้างๆฉันแต่ฉันรู้คุณจะอยู่ในนี้เสมอฉันรู้ว่าคุณจะคอยปกป้องฉันจากบนนั้นเพราะงั้นฉันจะมีชีวิตที่ดีคุณสบายใจได้ฉันจะไม่เป็นไรแต่ที่รักฉันคิดถึงคุณจริงๆเเสร็จก็จะดีขึ้นใช่เดี๋ยวก็ดีขึ้นฉันรู้ว่าเขาจะปกป้องฉัน